นี่ยค่ะอันนี้ข้างหน้านะคะก็จะเป็นที่ที่มอสมารับวัคซีนซึ่งเป็นที่เดียวกับที่มอสมารับเข็มแรกนะคะเป็นที่เดิมเลยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะแบบตบมือแบบเฮ้ยดีใจด้วยนะอยู่ได้รับเข็ม2แล้วเหมือนทุกคนอ่ะดีใจว่าเฮ้ยโควิดอ่ะมันจะจบแล้ว By June 15th that we can start to open up as business as usual คือในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิดมากที่สุดแต่ทำไมกล้าที่จะเปิดแบบเต็มรูปแบบในอีก2เดือนถามว่ามั่นใจกับวัคซีนไหมก็เหมือนสะดุ้งตื่นมาสักประมาณสักตีสองตีสามมันก็ต้องกินยาเข้าไปอีกไว้ใจได้เลยพวกวัคซีนที่เนี่ยมันไม่มีใครช็อกไม่มีใครเลยก็แค่เป็นไข้กันWith 2.5 million people just last week receiving the vaccine, we anticipate over 30 million people. ตอนนี้นะคะในอเมริกามีคนได้รับวัคซีนต้านโควิดไปแล้ว200ล้านคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบ21วันแล้วนะคะเป็นวันที่วันนี้เนี่ยมอสจะต้องไปรับวัคซีนเข็มที่2นะคะตื่นเต้นมากเพราะเขาบอกว่าเข็มที่2เนี่ยมันอาจจะมีไซด์เอฟเฟคเยอะนะคะเพราะจากถามเพื่อนๆหลายๆคนก็บางคนก็ป่วยบางคนก็แบบเวียนหัวอะไรกันแบบมอสก็ไม่รู้ว่ามอสจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอลุ้นกันตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะวัคซีนเข็มที่2ของไฟเซอร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะที่หมอจะไปรับวัคซีนนะคะก็ออกจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสมานะคะก็แถวนี้เห็นไหมก็จะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวมีต้นไม้ปลูกร่มรื่นดีนะคะก็บรรยากาศรอบนอกก็จะประมาณนี้นะคะ There's a lot of colors I don't know where to goSee a lot of color. รับวัคซีนเนี่ยเราเลือกได้ไหมว่าเราจะรับของยี่ห้ออะไรคือเราเลือกได้ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วเราบอกฉันต้องการจะรับของไฟเซอร์ฉันต้องการจะรับของโมเดอร์นาแต่การเลือกในที่นี้นะคะก็คือว่าที่ไหนเขาให้วัคซีนอะไรเราก็มาที่ตรงนั้นแต่ว่าหมอก็เลยมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาอะมีไฟเซอร์นี่ถึงแล้วนะก็จะเป็นเหมือนเขาป๊อปอัพแบบเต็นท์ขึ้นมานะคะตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนนะคะพวกไฮสคูลนะคะก็จะมีคือเรามาประมาณ 9:40 นะคะตอนนี้ 9:40 คนก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่จะแบบคนมาเช้าๆนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธนะคะก็คือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็ถามย้ำกับเรานะคะว่ามารับเข็มที่2หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนมารับเข็มที่2เท่านั้นนะคะโอเคลงไปแล้วตื่นเต้นจังเลยก็แค่วันที่เรามารับเข็มที่2นะคะมอสก็เอาใบสีขาวนะคะที่ตอนแรกที่เขาให้มาเนี่ยเอาไปโชว์ว่าเราอ่ะได้รับเข็มที่1แล้วแล้วเราก็กำลังจะมารับเข็มที่2แค่นั้นเองแล้วก็โชว์ไอดีนะคะยืนยันตัวตนนะป่ะไปลุ้นกันว่ามอสจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นจังเลยบรรยากาศเดี๋ยวเราจะต้องไปด้านหน้าเมื่อกี้นะคะตรงนี้นะคะมอสก็รับวัคซีนเข็มที่2แล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ให้นั่งรอดูอาการ15นาทีนะคะเขาก็จะมีคู่มือให้เหมือนที่ตอนแรกให้มานะคะแล้วก็ให้สติกเกอร์มาระหว่างนั่งรอนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้เราบริหารแขนข้างที่ฉีดมานะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว10นาทีมอสยังไม่รู้สึกอะไรนะตอนนี้เดี๋ยวเหลือ5นาทีถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ออกจากที่นี่ได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็กลับมาที่รถนะกำลังจะเข้านอนนะแล้วมอสก็กินยาไทเลนอลไปอ่ะ2เม็ดเพราะกลัวแบบไข้ขึ้นนะแต่ว่าไข้อ่ะยังไม่มีแต่ตอนนี้ปัญหาที่เจอคือว่าเนี่ย ยกแขนเนี่ยมันจะแบบแขนข้างนี้ใช่ไหมยกไม่ขึ้นเลยทุกคนคือแบบโหแบบมันหนักหน่วงมากแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะมอสอ่ะโชคดีมากมอสไม่มีไข้ไม่ป่วยนะคะตื่นมาก็ง่วงเลยอ่ะเอาจริง
ตื่นมาก็แบบมันจะแสบๆตาหนักๆตาทั้งวันมันจะรู้สึกเพียนะคะก็ถือว่าเข็ม2ของมอสนี่ไซด์เอฟเฟคไม่ได้เยอะมากนะคะก็แค่รู้สึกเพียๆเหนื่อยๆเจ็บแขนอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะในอเมริกาเนี่ยวัคซีนต้านโควิดเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบรนด์ก็คือไฟเซอร์ที่มอสรับแล้วก็จะมีโมเดอร์นาแล้วก็จะมีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันคือมอสมีเพื่อนที่เขารับวัคซีนแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคนแรกก่อนเขารับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็รับแค่เข็มเดียวเป็นยังไงบ้างพี่เชิร์ตฉีดเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าจะเริ่มมีไข้ก็ตอน 3:00 นก็ประมาณสัก9ชั่วโมงหลังจากได้วัคซีนแล้วก็จะมีการแบบปวดตามข้อตามเข่าอะไรเงี้ยกินยาไทรนอล2เม็ดก็เหมือนสะดุ้งตื่นมาสักประมาณสัก2-3มันก็ต้องกินยาเข้าไปอีกปวดแขนแต่ว่าก็ใช้ยกทุกอย่างได้ปกติครับแต่แค่ปวดเหมือนรอยฉีดยาอะไรเงี้ยคนรู้จักพี่หลายคนก็มีไปฉีดโมเดอร์นา2เข็มก็จะป่วย2รอบคิดได้กลมๆง่ายๆก็สมมุติเพื่อนที่จะ10คนจะไม่ป่วย2คนครับเลยแนะนำทุกคนเลยว่าถ้าเกิดจะฉีดก็จอห์นสันนะเข็มเดียวรู้เรื่อง ขอแค่นี้พออย่างพี่ไปฉีดก็อาจจะขับรถไปแบบครึ่งชั่วโมง45 นาทีอย่างเงี้ยไปฉีด2รอบก็เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะสนใจแค่ว่าขอให้มีอะไรเข้าไปป้องกันเราได้มากหรือน้อยก็อุ่นใจแล้วจะไม่มีเคสเพื่อนที่เป็นอะไรหนักๆใช่ไหมพี่ไม่มีเลยครับไว้ใจได้เลยพวกวัคซีนที่เนี่ยมันไม่มีใครช็อกไม่มีใครเลยก็แค่เป็นไข้กันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละคนไทยเชื่อก็ไม่มีใครฉีดวัคซีนแล้วมีอาการหนักไม่มีเลยอันนั้นก็เป็นพี่นะคะที่เขาอยู่ที่ชิคาโก้นะคะอันนั้นเขาก็รับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเข็มเดียวแล้วก็พี่คนนึงนะคะอันนี้เขารับของโมเดอร์นานะคะก็โมเดอร์นาเนี่ยจะรับ2เข็มคล้ายๆกับไฟเซอร์แต่ว่าระยะของการรับอ่ะจะนานกว่าพี่น้องหนูเป็นไงบ้างไฮมอสเป็นไงบ้างเออนี่พี่อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนวะอ๋ออยากพอดีพี่มาฉีดไม่สิเรียกว่ารับวัคซีนเข็มที่2นะที่ Berkeley Center ของรัฐเวอร์จิเนียไอหอประชุมเนี้ยมันก็เหมือนกับหอประชุมพวกไบเทคบางนาอะไรเงี้ยมันจะกว้างๆใหญ่ๆเหมือนกันมันไม่เหมือนเข็มแรกอ่ะเข็มแรกนะพี่อ่ะรู้สึกออกมาแล้วมันมึนๆน่ะนิดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสตาร์ทมันก็หายนะแต่ว่าอีเข็ม2เนี้ยเฮ้ยไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยกลับดีที่ซ้ำเราไม่ได้มีไซด์เอฟเฟกต์อะไรเหมือนเข็มแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีได้แล้วค่ะคือมั่นใจกับวัคซีนนะมั่นใจพอสมควรแหละเพราะว่าเขาก็วิจัยกันว่ามันก็อย่างน้อยอ่ะคือเราก็เหมือนมีเกราะป้องกันเนาะใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ป้องกันไม่ได้นะคุณต้องทำตัวเหมือนเดิมหมายถึงว่าสวมหน้ากากฉีดแอลกอฮอล์มันล้างมืออยู่ห่างกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นส่วนน้อยที่แบบรับวัคซีนไปแล้วเราก็ไปติดมันก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะประมาทแล้วก็ส่วนที่จะเปิดประเทศหรอก็ดีนะจริงๆในความคิดเห็นส่วนตัวคือขอย้ำว่าส่วนตัวนะส่วนตัวคือเห็นด้วยบางคนเขาก็ประกอบอาชีพใช่ไหมการปิดนานๆหรือว่าการอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาแย่เนาะเพราะว่าทุกคนปากท้องมันก็ต้องกินต้องใช้คนทุกชาติแหละจะมีทั้งแบบดีๆกับมักง่ายใช่ไหมแต่ต้องยอมรับว่าคนที่นี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นชาติใดอ่ะนะค่อนข้างจะมีวินัยต่อตนเองอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าถ้าคนป่วยคนไม่สบายเนี่ยแทบจะไม่ออกนอกบ้านกันนะเขาก็จะกักตัวของเขาแม้กระทั่งแค่ไข้หวัดเขายังไม่ออกจากบ้านก็ยังลางานขนาดลูกเป็นหวัดยังลางานอ่ะคือแบบพี่ว่ามันก็แบบมันต้องอาศัยความมีวินัยส่วนตัวแล้วก็ความรับผิดชอบส่วนตัวจริงๆนะโอเคก็แบบที่พี่น้องหนูบอกนะคะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะรับวัคซีนมาแล้วแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองนะเพราะว่าทางการเขาก็บอกแล้วนะคะว่าวัคซีนอ่ะมันไม่ได้ป้องกัน
100% อย่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยก็ประมาณ90%กว่าถ้าจอห์นสันก็70%กว่าคือเรายังมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องล้างมือนะคะใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะแต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็เหมือนสร้างความอุ่นใจให้กับเราแล้วก็อาจจะติดยากหน่อยอะไรอย่างนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือว่าอีก2เดือนนะคะทางการบอกว่าจะให้ทุกอย่างกลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบปกติเลยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยเป็นรัฐที่มีคนติดโควิดมากที่สุดในอเมริกาอันดับหนึ่งมีคนได้รับวัคซีนอะไปแล้วนะคะ20 กว่าล้านคนคือแทบเหลือประมาณ10 กว่าล้านคนนะคะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคือมอดว่านะคะที่ทางการเขาแบบค่อนข้างที่มั่นใจว่าวันที่15 มิถุนายนเนี่ยจะเปิดแบบเต็มรูปแบบในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยอันเนี้ยมอดดูจากตัวเลขนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขการติดเชื้อของคนน่ะลดน้อยลงนะคะประมาณเกือบ 5% นะคะแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ยก็ลดน้อยลงนี่ก็เหมือนว่าเป็นข่าวดีนะคะว่าวัคซีนต้านโควิดที่เขาแจกจ่ายในอเมริกาเนี่ยมันเอาอยู่อ้อแล้วมีหลายคนอะถามมอสมาเยอะนะคะว่าวัคซีนที่นี่เนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่นู่นนี่นั่นวัคซีนต้านโควิดทุกตัวนะคะที่นี่เขาฉีดให้ฟรีให้กับทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินอเมริกานะคะตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยมีคนรับวัคซีนไปแล้วนะคะ200 ล้านคน wow. คือคนประชากรในอเมริกาตอนนี้มี300 กว่าล้านคนนะคะก็ถือว่าเกินครึ่งไปแล้วนะคะที่รับวัคซีนต้านโควิดนะก็มันก็ดีใจนะที่ทุกอย่างกำลังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆนี้นะคะอย่างโรงเรียนมหาลัยก็อีกประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะในอีก3เดือนทางการเขาก็บอกว่าจะให้เปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะก็ชีวิตแบบ new normal ไม่มีแล้วชีวิตแบบ normal กำลังจะกลับมานะคะคือตอนนี้มีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขามีแบบร้านขายยาเนี่ยเขาก็จะมีรับฉีดวัคซีนนะคะก็เลยทำให้คนในอเมริกาเนี่ยได้รับวัคซีนเร็วมากนะคะ200 ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเร็วมากๆในเวลาเมื่อต้นปีเองนะคะที่เริ่มฉีดวัคซีนนะคะก็ถ้าเราอยากได้วัคซีนแบบไหนเราก็เหมือนไปจองแบบนั้นนะคะเราก็จะได้ฉีดแบบนั้นมอสก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกนะคะคือมอสกำลังนึกถึงนะคะว่าตอนที่ยังไม่ได้มีการคิดค้นวัคซีนแบบออกมาฉีดให้เนี่ยถ้าเราอ่ะดูแลตัวเองนะคะระมัดระวังไม่ไปในที่ที่แบบมันน่าจะติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆแล้วก็ถ้ารู้สึกเป็นไข้ก็กินยาอะไรอย่างเงี้ยมอสว่าผ่านมาได้ค่ะหมอยังผ่านมาได้เลยทุกคนก็ต้องผ่านมาได้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เหมือนมอสได้มาแชร์นะคะประสบการณ์การฉีดวัคซีนของมอสแล้วก็เพื่อนของมอสนะคะก็ทุกอย่างในอเมริกาเริ่มจะกลับมาปกตินะคะเดี๋ยวมอสจะได้ทำคลิปแบบหลายๆแง่มุมหลายๆมุมมาให้ทุกคนได้ดูนะวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเบไหนมืออยู่ไหนสวัสดีครับเบผมก็มีการวัคซีนนะจริงๆไม่ได้ฉีดเขาให้มาน้องคุณสบายดีครับน้ำมอสจุ๊บก่อนจุ๊บ